สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้คุณครูก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องวัสดุในชีวิตประจำวันนะครับในบทนี้นะครับบทนี้จะมีหัวข้อที่เราต้องเรียนรู้หลักๆอยู่3เรื่องใหญ่ๆนะครับก็จะมีพอลิเมอร์นะครับมีในส่วนของเซรามิกแล้วก็วัตถุผสมนะครับสามหัวข้อหลักๆในบทนี้นะครับตัวแรกนะครับเขาบอกว่าผลิตภัณฑ์รอบตัวเช่นพลาสติกแก้วน้ำนะครับผลิตมาจากวัสดุใดนะครับก็คือมีพวกกระถางต้นไม้นะครับไม้นะครับรองเท้าบูทถุงมือวัวรดน้ำนะครับหมวกพวกนี้นะครับกระถางที่เป็นกระถางสารพวกนี้ผลิตมาจากวัสดุอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับตัวแรกนะครับเขาจะพูดถึงเรื่องของพอลิเมอร์นะครับพอลิเมอร์นะครับเป็นสารที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่มีมวลโมเลกุลตั้งแต่ 10,000 ขึ้นไปนะครับซึ่งเกิดจากโมโนเมอร์มารวมตัวกันด้วยการสร้างพันธะโคเวเลนต์นะครับก็คือพอลิเมอร์ประกอบด้วยโมโนเมอร์1ชนิดมาต่อกันเป็นสายยาวนะครับอันนี้จะเรียกว่าโมโนเมอร์นะก็คือมีโมโนเมอร์ชนิดเดียวเลยที่ต่อกันเห็นมั้ยครับอันนี้เขาบอกว่าพอลิเมอร์ที่ประกอบด้วยโมโนเมอร์มากกว่า1ชนิดนะครับมาเรียงซ้อนกันนะครับก็คือเป็นลักษณะของโมโนเมอร์เห็นมั้ยครับก็จะมีสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมบ้างนะครับวงกลมบ้างวงรีบ้างนะครับมาเรียงกันอันนี้เขาจะเรียกว่าพอลิเมอร์ที่เกิดจากการรวมตัวกันของพอลิเมอร์หลายชนิดนะครับทีนี้มาดูประเภทของพอลิเมอร์นะครับเขาบอกว่าเขาแบ่งออกเป็น2แบบนะครับก็คือแบ่งตามลักษณะการเกิดกับแบ่งตามชนิดของโมโนเมอร์นะครับถ้าแบ่งตามการเกิดก็จะแบ่งออกเป็น2อย่างก็คือพอลิเมอร์ธรรมชาติกับพอลิเมอร์สังเคราะห์นะครับตัวพอลิเมอร์ธรรมชาตินะครับก็เช่นพอลิเมอร์ที่เกิดเองตามธรรมชาติเช่นโปรตีนไหมเซลลูโลสแป้งอย่างธรรมชาตินะครับอันนี้จะเป็นพอลิเมอร์ธรรมชาตินะครับประเภทต่อมาคือพอลิเมอร์สังเคราะห์นะครับก็จะเป็นพอลิเมอร์ที่เกิดจากการสังเคราะห์ด้วยการนำโมโนเมอร์มาผ่านกระบวนการการสังเคราะห์นะครับเรียกปฏิกิริยานี้ว่าปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันนะครับตรงนี้เป็นปฏิกิริยาที่สำคัญที่เจ้าบอกข้อสอบบ่อยนะพอลิเมอร์สังเคราะห์มาจากปฏิกิริยาอะไรนะครับคำตอบก็คือปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันนะครับตัวต่อมานะครับตัวต่อมาก็คือในส่วนของโฮโมพอลิเมอร์หรือพอลิเมอร์เอกพันธ์นะครับหมายความว่าไงเอกแปลว่า1ใช่ไหมครับก็คือเป็นพอลิเมอร์ที่ประกอบจากโมโนเมอร์ชนิดเดียวนะครับก็คือเนี่ยนะครับมีสีฟ้า1ชนิดนะครับพวกเนี้ยนะครับประกอบกันเป็นเส้นยาวตรงนี้เลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นพอลิเมอร์เอกพันธ์หรือโฮโมพอลิเมอร์นะครับก็คือเป็นพอลิเมอร์ที่ประกอบด้วยโมโนเมอร์ชนิดเดียวนะครับเช่นพวกแป้งกลูโคสไกลโคเจนนะครับพวกนี้จะประกอบมาจากกลูโคโลสอย่างเดียวนั่นเองนะครับตัวต่อไปคือโคพอลิเมอร์หรือพอลิเมอร์ร่วมนะครับตรงนี้ก็จะมีลักษณะนะครับก็คือจะมีพอลิเมอร์ชนิดอื่นมาประกอบกันด้วยนะครับก็คือมีสีเขียวกับสีน้ำเงินใช่ไหมครับพวกนี้ก็คือจะประกอบด้วยโมโนเมอร์เนี่ยนะครับต่างชนิดกันเช่นโปรตีนยาง SBR พวกนี้นะครับคือมีการผสมรวมนะครับของหลายๆโมโนเมอร์มารวมกันนะครับตัวต่อไปนะครับคือสมบัติทางกายภาพของพอลิเมอร์นะครับสมบัติทางกายภาพของพอลิเมอร์เนี่ยจะแบ่งออกเป็น3แบบนะครับคือพอลิเมอร์แบบเส้นพอลิเมอร์แบบกิ่งแล้วก็พอลิเมอร์แบบร่างแหนะครับอันแรกพอลิเมอร์แบบเส้นนะครับก็คือมีลักษณะเป็นเส้นยาวนะครับตรงนี้นะครับเรียกว่าพอลิเมอร์แบบเส้นนะครับเขาบอกว่าเป็นโครงสร้างที่มีสายความหนาแน่นและจุดล้อมเรียวสูงมีลักษณะแข็งแล้วก็เหนียวนะครับต่อไปเป็นพอลิเมอร์แบบกิ่งนะพอลิเมอร์แบบกิ่งมันก็จะมีกิ่งเล็กๆตรงนี้ออกมาเห็นไหมครับเป็นพอลิเมอร์มีกิ่งเห็นไหมครับเป็นโครงสร้างที่แยกมีกิ่งแยกออกจากโซ่หลักมีความหนาแน่นจุดล้อมเหลวต่ำนะครับมีความยืดหยุ่นแต่มีความเหนียวต่ำนะครับเมื่อโดนความร้อนจะอ่อนตัวนะครับเมื่อเย็นตัวจะแข็งก็เช่นพวกพอลีเอทิลีนนะครับที่เป็นแบบความหนาแน่นต่ำนะครับหรือว่า LDPE นะครับซึ่งจะต่างจากตัวพอลิเมอร์แบบเส้นนะพวกนี้จะมีจุดล้อมเหลวสูงแข็งแล้วก็เหนียวเช่นพวก PVC หรือพอลีวานิลคลอไรด์พอลีโพรพิลีนพอลีสไตรีนพอลีเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูงพวกนี้จะเป็นแบบเส้นเป็นส่วนใหญ่ครับโดยส่วนใหญ่ก็คือพอลิเมอร์จะเป็นแบบเส้นนะครับถ้าแบบกิ่งเนี่ยที่มีความจุดล้อมเหลวต่ำยืดหยุ่นได้เนี่ยจะมีแค่ LDPE นะต่อไปนะครับเป็นพอลิเมอร์แบบร่างแหนะครับก็จะเห็นว่าพอลิเมอร์เนี่ยมาต่อกันนะครับสานกันคล้ายกับแหนะครับเราบอกว่าเป็นโครงสร้างที่เป็นสายยาวแบบกิ่งเชื่อมต่อกันมีจุดล้อมเหลวสูง
มีความแข็งแต่เปราะและหักง่ายเมื่อขึ้นรูปแล้วจะไม่สามารถหลอมหรือเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้ตัวอย่างเช่นเมลามีนนะครับเบกาไลท์นะครับพวกนี้จะเป็นลักษณะแบบร่างแหนะครับเวลาเราจำเราก็จำแค่แบบกิ่งกับแบบร่างแหก็ได้นะครับ LDPE นะครับถ้าเกิดแบบร่างแหก็มีเมลามีนกับเบกาไลท์นะครับพวกนี้จะมีจุดล้อมเหลวสูงนะครับแต่ว่าเปราะหักง่ายนะครับพวกนี้แบบเส้นจุดล้อมเหลวสูงแข็งเหนียวนะครับถ้าเกิดแบบกิ่งเป็นตัวเดียวที่มีความหนาแน่นต่ำนะครับจุดล้อมเหลวต่ำนะครับต่อไปนะครับเป็นประโยชน์ของโพลิเมอร์นะครับพลาสติกนะครับเพราะว่าโพลิเมอร์แต่ละชนิดมีโครงสร้างที่ต่างกันนะครับทำให้มีสมบัติต่างกันด้วยนะครับการนำโพลิเมอร์ไปใช้ประโยชน์มีหลายรูปแบบเช่นอันแรกนะครับโพลิเมอร์แบบเทอร์โมพลาสติกนะครับพวกนี้จะเป็นแบบที่หลอมเหลวได้นะครับอีกอันนึงก็คือพลาสติกเทอร์โมเซตนะครับตามชื่อมันก็คือมันถูกเซตตัวมาแล้วพวกนี้จะไม่สามารถหลอมเหลวกลับไปใช้ใหม่ได้นะครับตัวอย่างนะครับโครงสร้างสมบัติของมันก็จะมีสมบัติแบบโซ่ตรงแล้วก็กิ่งนะครับพวกนี้จะจัดเป็นเทอร์โมพลาสติกนะครับแต่ถ้าเป็นพลาสติกเทอร์โมเซตจะเป็นโครงสร้างแบบร่างแหนะครับอันนี้ถ้าเป็นเทอร์โมพลาสติกได้รับความร้อนจากอ่อนตัวและเย็นตัวลงจะแข็งนะครับนำไปหลอมเหลวเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ได้ตัวอย่างเช่นเทฟลอนไนลอน PVC เอทิลีนโพลีโพรพิลีนนะครับหรือว่าตัวอย่างที่เราเห็นก็คือพวกขวดน้ำพวกเนี้ยเราจะสามารถนำไปหลอมแล้วก็นำกลับมาใช้ใหม่ได้นะครับตัวต่อไปคือพลาสติกเทอร์โมเซตนะครับก็คือเซตตัวไว้ละนะครับพวกนี้บอกว่ามีโครงสร้างร่างแหนะครับเมื่อขึ้นรูปด้วยความร้อนหรือแรงดันแล้วจะไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกทนความร้อนและความดันได้ดีนะครับหากมีอุณหภูมิสูงมากจะแตกและไหม้เป็นเท่าตัวอย่างเช่นเมลามีนซิลิโคนโพลียูรีเทนนะครับพวกนี้จะเป็นในส่วนของพลาสติกเทอร์โมเซตที่มันถูกเซตตัวไปแล้วเราจะไม่สามารถนำกลับมาหลอมแล้วก็ไปรีไซเคิลใหม่ได้นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูประเด็นต่อไปนะครับ